สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับกับ1ชั่วโมงนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเติมๆสาระความรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องพระบูชาไทยครับรวมถึงประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่น่านับถือน่าเลื่อมใสทั่วทั้งประเทศไทยครับโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยวันนี้นะครับรายการของเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชมรมพระเครื่องเทสโก้โลตัสปิ่นเกล้านะครับซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยมาที่นี่แล้วนะครับผ่านไปเป็นเวลานานพอสมควรวันนี้นะครับเราจะกลับมาที่นี่มาดูความเป็นไปนะครับมาดูความเคลื่อนไหวว่าที่ชมรมแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ครับโดยผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราเป็นประธานชมรมพระเครื่องเทสโก้โลตัสปิ่นเกล้าคุณรวิเลิศนานาวงศ์ครับสวัสดีครับคุณนาครับสวัสดีครับครับคุณนาครับคำถามแรกสบายดีนะครับครับครับตามสภาพไม่ได้เจอกันนานพอสมควรประมาณปีนครับผมโอ้โหแต่ว่าปีนึงนี้ก็ถือว่าคือดูคึกคืนขึ้นมานะจากตอนที่มาเมื่อปีที่แล้วใช่บังเอิญมันมีไอ้กงสุลมาตั้งอยู่อ๋อคือคนที่จะมาทำพาสปอร์ตก็คืออยู่ชั้นเดียวครับผมประมาณ 1,500 ถึง 2,000 คนครับผมคนที่เขาเสร็จธุระเขาก็อาจจะแวะดูนะฮะซื้อเราบ้างขายเราบ้างครับผมแวะเวียนมาชมมาอะไรก็ดูคึกคืนขึ้นมาใช่ใช่นะครับตอนนี้คือเปิดมาปีนี้58นี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วสำหรับชมรมที่นี่ถ้าเป็นพื้นที่นี่ประมาณ2ปี2ปีจริงๆเรามาลุยที่นี่ประมาณปีที่6แล้วอ๋อปีที่6แล้วนะฮะแต่ว่าคือมาเต็มจริงๆเนี่ยช่วง2ปีหลังที่ผ่านมาก็คือหลังจากออกรายการผมไปแล้วถูกไหมก็คือคึกคืนขึ้นมานะครับตอนนี้ยังมีพื้นที่เปิดอยู่รอรับร้านใหม่ๆอยู่แล้วก็โครงการอนาคตเขาคงจะมีการขยายพื้นที่ให้เต็มโอ้ดีใจด้วยนะมีการขยายพื้นที่ด้วยนะครับตอนนี้เอาเป็นร้านก่อนร้านที่เป็นร้านเลยเนี่ยที่เป็นล็อกเลยมีทั้งหมดกี่ร้านห้องนี่30กว่าห้อง30กว่า30กว่าห้องตู้ประมาณ100กว่า100กว่าแล้วมีแผงจรมั้ยฮะแผงจรยังไม่มีอนาคตเดี๋ยวคุยกันใหม่วันนัดมีมั้ยยังไม่มียังไม่มีแต่ว่าก็เรื่องอนาคตครับผมเร็วๆวันนี้แหละน่าจะมีนะครับตอนนี้ก็คือบริหารงานมา6ปีแล้วนะเป็นไงมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมฮะที่ผ่านมาก็มีนะฮะตามภาวะเศรษฐกิจคนไหนที่อยู่ไม่ได้เขาก็ไปครับผมแล้วก็พวกเราก็แบกภาระเพราะเราตัดพื้นที่เข้ามาเลยครับผมคนไหนเขาอยู่ไม่ได้เขาไปแต่เราก็ต้องจ่ายเขาถ้ามันมีภาระแล้วภาวะเศรษฐกิจคุณก็รู้เราก็รู้ว่าเศรษฐกิจช่วงนี้มันแย่ก็ต้องปรับตัวกันไปปรับตัวก็โอเคอยู่ไม่ได้ก็ไปไอ้คนไหวก็อยู่ต่อครับผมอยู่ต่อก็สู้กันไปครับทำยังไงถึงจะอยู่ได้นานๆสมมุติว่าเศรษฐกิจไม่ดีภาวะไม่ดีมีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นโน่นขึ้นมามีทำยังไงที่ร้านต่างๆจะอยู่ได้มีวิธีการปรับตัวไหมมีอย่างนี้นะครับเพราะถ้าเล่นท่านี่แต่ผมพูดในฐานะว่าครับเราเป็นรุ่นเก่าแล้วครับผมจะต้องมีคุณภาพคุณภาพคือหนึ่งถามว่าเล่นท่านี่รายได้ก็ใช้ได้ครับผมแต่ว่าอย่าเหลิงเลยอย่าเหลิงเหลิงนี่คือหมายถึงว่าใช้ใจไม่ระวังไม่ระวังเสร็จแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาครับผมแก้ไม่ได้แล้วสำคัญอีกข้อหนึ่งคือเราจะต้องมีคุณภาพตัวเราเองครับปฏิบัติกับลูกค้าที่มาคุยกับเราสังสรรค์กับเราครับผมอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราอยู่ได้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีคุณธรรมตัวนี้ไม่มีคุณภาพตัวนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคุณอยู่ไม่นานหรอกครับไม่กระหลอกเขาครับผมพอขายไปปั๊บมีปัญหาเคลียร์ไม่ได้ปัญหาตามมาครับผมของทุกอย่างนี่มันมีกับผ้าเต็มผ้ามีกับผ้าแต่ผ้าเราต้องยอมรับกันจริงๆว่าครับต้องรับผิดชอบรับผิดชอบนะฮะไม่เป็นเรื่องคือรับคืนเต็มจำนวนหรืออะไรก็ว่ากันไปอย่าไปชวนทะเลาะครับแล้วอีกข้อนึงคือไอ้สนามเดี๋ยวนี้เปิดมาเยอะครับผมก็เลยแนะว่ารุ่นใหม่ที่เปิดบอกว่าหนึ่งข้อแรกคือคนที่มาเดินสนามผ้าเราเนี่ยเราจะต้องให้ความดูแลเขาให้เขาเดินอย่างมีความสุขเสมือนเพื่อนเพื่อนเป็นพี่น้องบ้างเป็นเพื่อนเป็นลูกหลานบ้างครับพ่อแม่บ้างเขาเดินแล้วมีความสุขครับพอมีความสุขเขาขยันมาเดินเขาก็กลับอีกเขาเดิน10ครั้งซื้อเราครั้งหนึ่งใช้ได้ครับผมแต่ไม่ใช่มาเดินปั๊บเครียดกลับไปพูดเออมึงจะไปเดินโอ้โหกูโดนแล้วเดินแล้วน่ากลัวนี่คืออันตรายครับผมอันตรายเขาหมายความเราผลักเขาออกไปครับคือแทนที่จะรับเขาไว้ไปผักดันเขาออกไปแล้วอีกข้อนึงคือหนึ่งเราไม่สามารถรู้ว่าไอ้คนมาเดินนี่บางคนมันขนเงินมาซื้อผ้าเราครับแต่บรรยากาศไม่ดีปั๊บมันไม่มาเลยมันไม่มาเพื่อปากต่อปากไปพูดครับผมเสียคือคุณอากำลังจะบอกบางคนเนี่ยแต่งตัวมาธรรมดามากเลยแต่ไม่รู้แต่หารู้ไหมว่าในกระเป๋าเนี่ยอาจจะมี
เงินที่จะมาเช่าบูชาพระมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าบางคนนี่ผมข้ามไม่ถึงผมดูมาตลกเห็นบ่อยๆเลยครับก็ดูเสร็จทั้งที่ไม่เป็นเขาเชื่อไงเชื่อพวกเราครับผมแล้วบังเอิญที่นี่เอาเป็นว่าเราไม่ได้ 100% ว่ามีคุณภาพแต่ว่าครับเกือบจะดีครับเดี๋ยวบอกว่า 100% มีคุณภาพเดี๋ยวบางคนมาดูมันทำไมมีบางตู้ก็โอเคคือเกือบจะ100อ่ะผมก็บอกว่าโอเคถ้าท่านกล้าขายท่านต้องรับผิดชอบได้ครับผมโอเคใช่มั้ยแล้วเพราะฉะนั้นนี่บางคนนี่เราดูตลกมันต่อปั๊บ 7-800,000 เดี๋ยวมันเบิกเงินสดมาละใช่มั้ยฮะแล้วถามว่าปริมาณที่ขายเนี่ยซึ่งบางคนเขาไม่พูดปริมาณที่ขายในนี้พระองค์ละ 7-8 ล้านเขาขายมันกิจวัตรประจำบ่อยๆครับสมเด็จ 6-7 ล้านเขาขายมันบ่อยๆเพราะฉะนั้นถามบอกว่าทำไมเขาซื้อเขาซื้อเพราะว่าเรามีคุณภาพเราเราผิดชอบต่อผลงานนั่นแหละคือสำคัญครับผมใช่ไหมคราวนี้มาพูดถึงแง่มุมของคนที่มาเดินบ้างคนที่มาเดินที่นี่จะได้อะไรกลับไปบ้างได้เลยเดินผมเข้าใจว่าบางคนเนี่ยนั่งเล่นภาพมันต้องแยกบางคนนี่เดินเพื่อเป็นธุรกิจครับเป็นธุรกิจคือหนึ่งมาดูเสร็จอันไหนมีกำไรก็จองไปขายครับผมบางคนมาเดินเพื่อว่องๆทำไมเดินเพื่อสังสรรค์ได้เพื่อนที่ดีครับผมมาคุยได้ความรู้ได้อะไรแต่พวกนี้เนี่ยเราจับไถมันไม่ได้เพราะบางคนมันมีเงินครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าไอ้ธุรกิจส่วนธุรกิจไอ้กลุ่มที่ว่ามีเงินแล้วมาซื้อเราดูไม่ออกครับคือคนที่มีความศรัทธาจะมาเช่าไว้ใช้จริงๆเนี่ยพวกนี้ต้องดูแลเขาดีๆครับผมเพราะบางคนนี่เขาเดินมานี่คุยไปคุยมาตอนแรกก็มีการไม่เช่าครับผมเพราะนายเข้ามาเช่าแล้วมันขนเงินมาเช่าเยอะนะครับคือคุยกันถูกคอว่างั้นเถอะคือเรื่องที่จะไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วครับแล้ววงการผ้ามันแปลกในเวลานี้เนี่ยไอ้เราคงจะรู้กันว่าเงินที่แพทย์สภาในวงการผ้าส่วนหนึ่งมาจากไหนครับส่วนนี้เวลานี้มหาศาลครับซึ่งเราไม่ต้องพูดว่าเป็นส่วนไหนครับเลยกลายเป็นว่าชัดเจนว่าตอนนี้ขายอ่ะชักจะอึดละครับอึดแล้วทำไงอึดคนที่อยู่ได้คือ1ฐานแน่น2คือสู้ต่อไปครับแต่บางคนไม่ใช่ไงพอเห็นท่าไม่ดีเจ้าละเห็นท่านี้เจ้าละครับเจ้าละพอเจ้าแล้วเสร็จคนจะเจ้าไม่ว่านี่สร้างปัญหาคือกูเอาแล้วกูจะไปแล้วเอาซะหน่อยครับก็สร้างปัญหาตามที่คุณรู้เขาเดี๋ยวคนนั้นคนนี้อะไรโอเคเราไม่พูดกันครับแต่ว่าสำคัญว่าเล่นผ้าอย่างมีคุณภาพมีคุณธรรมมีคุณธรรมมีคุณภาพแล้วอย่าโลภครับผมผมว่าอยู่ได้นะฮะอยู่ได้ถึงแม้จะฝืนหน่อยก็ยังดีกว่าชีพอื่นก็ปรับกันไปนะฮะคือคนเรามันมีช่วงขึ้นช่วงลงนะไม่มีใครขึ้นตลอดไม่มีใครลงตลอดแม้กระทั่งขายก๋วยเตี๋ยวยังตกเลยแล้วยังไปขายผ้าตรงขนาดคนต้องกินนะคุณอาครับถามถึงคนที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่มีกติกาไงบ้างสำหรับการรับสมาชิกใหม่ก็ไม่มีอะไรฮะก็มีอย่างเดียวคือหนึ่งครับถ้าสำหรับผมกับพี่เล็กของคนนี่ครับผมจะค่อนข้างจะระวังตรงนี้ว่าคือคนจะมาเนี่ยต้องมาติดต่อคุณอาถูกไหมต้องมาคุยกับคุณอารวิศว่าอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งที่นี่นะต่อไปเขาคงจะมีทีมเขาคงช่วยส่วนนี้ส่วนแต่ว่าก็โอเคเบื้องต้นต้องทำไงบ้างต้องยังไม่มีอะไรก็ถามจะมาอยู่เขาก็คงจะใช้วิธีดูครับผมพี่เล็กก็ใช้วิธีดูเหมือนกับผมว่าว่ามีคุณภาพมีคุณธรรมไหมผมก็จะรอถามว่าเล่นผ้าอยู่ที่ไหนครับเล่นผ้าอะไรเหรอเช่นเล่นผ้าสูงขึ้นไปเช่นเล่นผ้าสมเด็จเอ้ยกิ่งรูปหล่อแล้วบอกเฮ้ยระวังนะในนี้มันมีมือหนึ่งเขาประเทศอยู่ในนี้ละสองสามคนใช่ไหมมีเฮียพวงอยู่พี่เล็กอยู่ครับผมแล้วคุณขายไปไม่มีความสุขนะคุณขายสมเด็จองค์ละหมื่นหนึ่งเขาถือไปเฮียพวงดูเฮียพวงโอเคคืนเลยครับแล้วคุณก็อยู่ไม่ได้อายเขาครับคุณขายกิ่งองค์นึงไป500,000บอกว่าวัสุทัศน์เขาถือมาให้พี่เล็กดูพี่เล็กไม่ใช่คืนครับผมอยู่ได้อยู่ไม่ได้ครับคือคุณจะอยู่ได้คือคุณต้องมีฝีมือต้องมีความรู้ต้องมีคุณภาพมีเพราะฉะนั้นเราหนีผ้าพวกนี้ผ้าที่มีปัญหาครับคุณระดับล่างลงมาครับก็บางคนเขาชอบพูดว่าเล่นแค่ชอบครับก็ใช่ชอบของคุณนี่ก็โอเคไม่พอเขาเล่นกันแสนหนึ่งคุณขาย 5,000 2,000 โอเคแต่คุณรับผิดชอบได้นะครับผมไม่ใช่มาทะเลาะกันครับเขามาคืนปั๊บคืนเลยห้ามทะเลาะกันครับผมถ้าทะเลาะเมื่อไหร่คุณอยู่ไม่ได้ครับเสียชื่อคนอื่นถามว่ามีไหมมันก็มีแต่ว่าโอเคคุณจะต้องรับผิดชอบได้ครับผมถ้ารับผิดชอบได้นี่ไม่เสียหายครับเพราะคนเล่นผ้าบางคนอย่างนี้โลกอยากได้ของถูกครับผมเคยพูดแล้วว่าไม่มีของเขาดีราคาถูกหรอกครับเล่นผ้าคุณก็รู้ผมก็รู้ครับถ้าผมรู้ว่าแท้ผมจะขายคุณถูกๆอ่ะ
นั่นสิผมก็ขายให้เต็มราคาไม่ดีกว่าครับผมใช่ไหมอันนี้มันใส่จะทำหนีไม่พ้นครับผมเอาละครับผมเชื่อว่านะคุณผู้ชมคือเราได้ยินประธานชมรมพูดแบบนี้นะคือคุณผู้ชมที่มาเดินที่นี่ก็อุ่นใจได้ในระดับหนึ่งแล้วนะว่าที่นี่ทุกคนนะที่อยู่ที่นี่พร้อมที่จะรับผิดชอบมีคุณภาพมีคุณธรรมนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมต้องมีความรู้ติดตัวมาแล้วต้องมีด้วยนะฮะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยคนที่จะเซฟได้ดีที่สุดคือตัวเราใช่เราจะต้องดูเป็นในระดับหนึ่งก่อนระดับหนึ่งต้องศึกษามาอย่าโลภอย่าโลภครับผมไม่ได้แล้วที่ว่าขายหมื่นหนึ่งแล้วมาขายเราสองพันใช่เนี่ยขายหมื่นหนึ่งเกรงใจขายไม่มีในโลกใช่ขายหมื่นหนึ่งมาขายสองพันคือเป็นผมเก็บไปใช้เองดีกว่าเออใช่ใครจะไปขายคนที่มาขายนี่มันต้องการเงินใช่ไหมครับทำไมไม่เอาก้อนใหญ่ไปเอาก้อนเล็กนั่นน่ะสิมันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรบางอย่างแล้วผมเตือนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบอกว่าไม่ให้ซื้อผ้ากับเพื่อนที่นั่งหนึ่งอยู่ในวงเล่าด้วยกันครับไม่ให้ซื้อผ้ากับญาติเพราะอะไรอันนี้อาจเป็นความรู้เพราะอะไรซื้อพระกับเพื่อนนี่หมายความว่าเพื่อนไม่ได้เล่นพระครับแต่บังเอิญเซียนพระมารู้ว่าเราชอบซื้อพระมันขายเราไม่ได้มันก็อาศัยเพื่อนเพื่อนต้องต่อก็เราประวัติโอ้โหอุ้ยยากเพื่อนก็พาซื้อมาขายเราพอเราไปแหกเช็คเข้าไม่ใช่แล้วไปคืนเพื่อนเพื่อนบอกว่าโอ้ยผมไม่รู้เว้ยเพื่อนก็สามารถขายครับผมเจ้าไปแล้วก็ทำให้โกรธกันผิดใจกันเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปซื้ออันนี้ต้องจำไว้นะใจครับไม่ต้องเกรงใจถ้าไม่เป็นบอกว่าอ้าวผมวางมัดจำนะผมไปเช็คถ้าแน่นอนเมื่อไหร่ผมซื้อถ้าไม่แน่นอนซื้อนะไม่ต้องทะเลาะกันนะครับผมไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเพราะเงินแพงครับผมเราก็โดนอะไรพลาดแท้ชอบคำนี้ชอบคำนี้นะเอาละเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะคุณอาจะมีพระที่น่าสนใจในช่วงนี้จริงๆอ่ะผมเล่นพระเก่าแต่ตอนหลังนี่ผมเกจิอาจารย์ผมก็นับถืออยู่ก็หลายองค์ก็นับถือสมเด็จยานสังฆราชนะฮะแล้วก็อยุธยาก็นับถือหลวงพ่อชื้นหลวงพ่อดูแต่บังเอิญหลวงพ่อดูผมไม่มีแล้วไงมีหลวงพ่อชื้นวันนี้ก็คือมีเหรียญหลวงพ่อชื้นเหรียญหลวงพ่อชื้นที่คุณอาใช้ติดตัวตลอดนะฮะนี่คุณอาถอนมาให้ดูเลยนะแล้วบนยอดนี่คืออะไรคือพระชัยพระชัยหม่อมย้อนยุคของหลวงพ่อไปบุญครับผมอันนี้เป็นทองคำนะฮะแล้วก็มีพระผงพระผงของสมเด็จยานที่แพงที่สุดของสมเด็จยานคือพระผงศาสดาโอเคเดี๋ยวมาว่ากันเอาละเดี๋ยวมาว่ากันช่วงหน้านะคุณผู้ชมครับพักสักครู่เดียวครับ